อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับไอเทมสายพลังป้องกันนะครับหรือไอเทมสายป้องกันนะครับก็ไอเทมที่เขาใช้กันช่วงต้นเกมนะครับอย่างเอเซนต์ลาวานะครับที่เพิ่มเลือด540นะครับแล้วก็เผาไหม้เนี่ยสร้างความเสียหายนะครับสร้างความเสียหายเวทเนี่ยต่อวินาทีนะครับเท่ากับ 1% ของพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูนะครับรอบๆดาเมจจะเพิ่มขึ้น 50% สำหรับมินเนี่ยนนะครับก็จะแรงขึ้นกับมินเนี่ยนมาดูไอเทมชิ้นต่อไปที่น่าสนใจคือโล่น้ำแข็งดำนะครับอันนี้ก็จะใช้ลดคูลดาวน์เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มมานานะช่วงต้นก็ใช้ได้เยอะแล้วก็เกาะผู้กล้านะครับพลังป้องกันกายภาพ40แต่ว่าเขามีเนี่ยคุณสมบัติพิเศษก็คือจะลดพลังโจมตีกายภาพและเวทมนต์นะครับลง 4% เป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับสูงสุดเนี่ย3ครั้งก็คือลดได้สูงสุดถึง12เปอร์นะเมื่อก่อนลดแค่ป้องกันนะนี่ลดกันเวทด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับน่าจะปรับมาใหม่นะครับมาดูชุดเกาะใบมีดนะครับพลังป้องกัน90นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีเบสิกเนี่ยจะสะท้อนความเสียหายทางกายภาพ 25% ของพลังโจมตีแก่ผู้โจมตีนะครับก็คือตีพันนึงก็สะท้อน250นั่นแหละนะครับมาดูไอเทมชิ้นต่อไปครับปีกราชินีนะครับปีกราชินีเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ15นะครับแล้วก็บวกเลือด 1,000 ลดคูลดาวน์10นะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับ 50% เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 40% นะครับและเพิ่มดูดเลือดกายภาพ 30% นะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับเอฟเฟคเนี้ยมีผลคูลดาวน์50วินาทีคือไม่ได้ใช้ได้บ่อยอะมาดูไอเทมชิ้นต่อไปครับเข็มขัดสายฟ้านะครับเลือด800นะครับแล้วก็ฟื้นมานา30คูลดาวน์10พลังป้องกันกายภาพ40นะครับแล้วก็หลังจากใช้สกิลการโจมตีครั้งต่อไปนะครับจะได้รับความเสียหายจริงเพิ่มเท่ากับ 2% ของ HP สูงสุดของผู้เล่นนั้นๆ นะครับศัตรูเป้าหมายและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาทั้งหมดจะได้รับดาเมจและถูกสโลว์ 1.5 วินาทีนะครับเอฟเฟคนี้จะคูลดาวน์ทุกๆ 1.5 วินาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ครับหมวกคำสาปนะครับตอนนี้อู้เมื่อก่อนมันบวกเลือดแค่960นะครับแพทนี้บวกเลือดถึง 1,200 เลยครับแล้วก็พลังป้องกันเวทเนี่ย25นะครับสร้างความเสียหาย 1.5% นะครับของเลือดศัตรูนะครับสร้างความเสียหายรอบๆแล้วก็กับมินเนี่ยนเนี่ยเพิ่มอีก 50% นะครับถือว่าเลือดเยอะมากเลยครับหมวกคำสาปแผ่นนี้ครับแล้วก็ราคาถูกด้วยหมวกผู้พิทักษ์นะครับก็เลือด 1,550 นะครับแล้วก็ฟื้น HP 100เลยนะครับฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% หลังจากพลังชีวิตสูงสุดของฮีโร่แล้วก็เมื่อกำจัดฮีโร่ศัตรูได้เพิ่มอัตราการฟื้นฟูอีก 0.4 นะในขณะที่ช่วยเหลือจะเพิ่มฟื้นฟูอีก 0.2การกำจัดและช่วยเหลือก่อนซื้อไอเทมจะถูกนับรวมด้วยนะครับอ๋อก็คือเราช่วยข้างแต่ต้นเกมอันนี้มันก็จะนับรวมไปด้วยนะครับสูงสุดถึง 3.5% เอฟเฟคนี้จะหายไปใน5วินาทีหลังจากได้รับดาเมจก็คือถ้าโดนดาเมจเนี่ยเอฟเฟคนี้จะไม่ฟื้นแต่ถ้าออกมาจากสนามรบอ่ะ 3.5% โอ้เยอะนะถ้ายิ่งเลือดแบบหลักหมื่นเนี่ยเลือดเด้งทีง 5-600 เลยนะไอเทมชิ้นต่อไปครับเกาะโบราณ นะครับเกาะโบราณเนี่ยเพิ่มเลือด920นะครับแล้วก็พลังป้องกันกายภาพ54ฟื้นเลือด30นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีใส่เนี่ยจะลดพลังโจมตีกายภาพและเวทมนต์ของศัตรูลงนะครับ 6% นะครับเป็นระยะเวลา2วิสะสมได้สูงสุด3ครั้งนะครับก็คือ 18% เลยนะครับคือถ้ายิงไปโดนเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะ 18% ก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปครับออราเคิลครับบวกเลือดนะครับ850ครับพลังป้องกันเวท36ครับลดคูลดาวน์10ครับแล้วก็สร้างเกาะเพื่อดูดซับดาเมจและฟื้นฟูพลังชีวิต 25% ครับเอาไปใช้รวมกับหมวกผู้พิทักษ์เนี่ยเลือดนี่แบบกระหึ่มนะครับเลือดนี่เยอะแน่นอนนะครับโล่อัทินาครับไอเทมชิ้นต่อไปก็บวกเลือด900พลังป้องกันเวท56ครับแล้วก็บวก20ฟื้นฟูนะครับพลังชีวิตนะครับแล้วก็จะได้รับเกาะนะครับ450ถึง 1,150 นะครับทุก30วินาทีจำนวนเกาะจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ
โล่ผู้พิทักษ์นะครับก็บวกมานะ500พลังป้องกัน70นะครับลดการติดคริติคอลนะ 10% แล้วก็ลดคูลดาวน์10นะครับหนาวเหน็บนะครับลดสปีดการเคลื่อนไหว 5% และสปีดโจมตี 30% กับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะไอเทมชิ้นต่อไปครับอมตะครับแพทเนี้ยที่มีการเปลี่ยนนะครับสำหรับไอเทมอมตะคือเพิ่มพลังป้องกันนะครับ40นะครับบวกเลือด800นะครับแล้วก็ชุบชีวิตหลังจากที่ตายนะครับใน2วิเนี่ยจะได้รับพลังชีวิต 15% นะครับแล้วเกาะช่วยดูดซับเนี่ย300ถึง 1,000 แต้มนะครับระดับจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลนะครับเกาะจะคงอยู่นาน3วินาทีนะครับเอฟเฟคคูลดาวน์3นาทีครับถือว่านานอยู่ครับเกาะพลังสิงครับบวกเลือด770ครับแล้วก็พลังป้องกันเนี่ย45นะครับเอฟเฟคเฉพาะนะครับใช้สกิลหรือโจมตีปกติจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ 3% และก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับกายภาพและเวทมนต์นะครับขึ้น 4% นะครับอันนี้คือเพิ่มพลังป้องกันนะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีครับสะสมได้สูงสุด5ครั้งก็คือยิ่งใช้ยิ่งถึกประมาณนั้นเหรอเออดีว่ะเอาไปใช้กับทามัสนะแล้วก็ใส่ออราเคิลนะแล้วใส่โล่ผู้พิทักษ์นภานะเป็นก๊อตเลยเลือดเพิ่มรัวๆประมาณนี้ป่ะไอเทมชิ้นสุดท้ายครับเกาะสนธยาครับเลือด 1,200 มานา400นะฟื้นฟู HP 50นะดาเมจทางกายภาพที่ได้รับนะครับจะไม่เกิน900แต้มนะครับมีคูลดาวน์4วินาทีโอ้ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะกับพวกเอาดัตหรือพวกอย่างแกนเจอร์ที่ยิงทิหนักๆ นะครับก็โอเคครับสายพลังป้องกันเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับโอเคจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย